สบายดีเนาะวันนี้ข้าพเจ้าจะพาน้องนักเรียนมาเกี่ยวกับอันดับหรือว่าจำนวนชนเนาะมาคิดไล่ผลบวกของอันดับจำนวนชนตัวนี้เนาะสำหรับตัวนี้มันจะแก้ได้หลายวิธีเนาะแต่วันนี้ข้าพเจ้าจะมาแก้สองวิธีให้เบิ่งวิธีที่หนึ่งแม่นนำเสาอันดับทวีคูณเนาะแล้วก็วิธีที่สองแม่นนำเสาผลบวกที่มีสี่พจน์เรามาเบิ่งบทแก้นกันเลยเนาะสำหรับจำนวนส่วนตัวนี้บทแก้เบิ่งบทแก้ก่อนเนาะบทแก้แล้วเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับจำนวนส่วนก่อนเนาะสำหรับไอสำหรับจำนวนส่วนนี่มันจะคล้ายคือกับฮุบจัตุรัสตัวนี้เนาะหรือว่าฮุบสิเจซากตัวนี้ไอที่นี่เนาะไอกำลังหนึ่งไอกำลังสองไอกำลังสามไอกำลังสี่เนาะสำหรับไอตัวนี้ไอก็คือไอเนาะไอกำลังสองมันจะเท่ากับลบหนึ่งเนาะและไอกำลังสามมันจะเท่ากับไอกำลังสามเท่ากับลบไอกำลังสี่นี่ดิไอกำลังสี่จะเท่ากับหนึ่งเนาะเราต้องเข้าใจในนี้เพราะว่าไอนี่มีฮอบเบียนสี่ตัวเนาะก็คือไอกำลังสองไอกำลังสามไอกำลังสี่แล้วก็กลับมาคือสู้ไอคือเก่าเนาะเพราะว่าไอกำลังห้าก็จะเท่ากับไอคือเก่าไอกำลังหกเท่ากับลบหนึ่งไอกำลังเจ็ดก็เท่ากับลบไอกำลังแปดก็เท่ากับหนึ่งมันจะมุนเวียนแล้วมันจะมีฮอบเวียนสี่ตัวตัวนี้เนาะสำหรับไอเราต้องมาเข้าใจตัวนี้ก่อนแล้วเรามาเข้าใจเกี่ยวกับไอนี้ก่อนเนาะแล้วหลังจากนั้นเราจึงมาแก้บทเลขตัวนี้เนาะจากเอสเท่ากับไอบวกไอกำลังสองบวกไอกำลังสามบวกไอกำลังสี่บวกต่อไปเนาะจนฮอดไอกำลัง2019นำใช้วิธีที่หนึ่งก็คือเราสังเกตเห็นว่าพจน์ที่1ก็คือ a1 เนาะเท่ากับ i และพจน์ที่2เท่า i กำลัง2พจน์ที่3เท่า i กำลัง4พจน์ที่4เท่ากับ i กำลัง4เนาะแล้วเราเอาพจน์ที่2มาหารพจน์ที่1ก็เท่ากับ i เอาพจน์ที่3มาหารพจน์ที่2ก็เท่ากับ i พจน์ที่4มาหารพจน์ที่3ก็เท่ากับ i แสดงว่าตัวทวีคูณก็คือ i เนาะแล้วพจน์สุดท้ายก็คือ i กำลัง2019ฉะนั้นเรานำใช้ผลบวกอันดับทวีคูณก็คือ s นี้เท่ากับพจน์ที่1มาคูณ i ตัวทวีคูณกำลัง n ลบ i 1ส่วนให้ ตัวทวีคูณลบหนึ่งนะฉะนั้นเรามีพจน์ที่หนึ่งเท่ากับ i ตัวทวีคูณก็เท่ากับ i และพจน์สุดท้ายก็คือ i กำลัง2019เนาะตัวนี้มัน an เนาะ an ลืมเขียนคือเขียนเนาะ an ของเราเลยว่าพจน์สุดท้ายมันเท่ากับ2019 i กำลัง2019ฉะนั้นแต่ว่าเราบ่จำเป็นมาซอกตัวนี้เนาะเพราะว่าเราบ่จำเป็นต้องซอกตัวนี้เนาะเพราะว่าเราสูตรของเรามันมีแต่ n1 แล้วก็ตัวทวีคูณเท่านั้นฉะนั้นเราเอา n1 แล้วก็ตัวทวีคูณมาแทนซะนี้แล้วเรามาสังเกตว่ามีจักทั้งหมดนี้มีจะมีจักพจน์เนาะแล้วเราเอาตัวนั้นมาเขียนซะนี้มันตัว n ตัวนี้เนาะฉะนั้นเราจะได้
s เท่ากับ a 1 a 1ก็คือ i เนาะ i คูณให้ตัวทวีคูณตัวทวีคูณก็คือ i r ของเฮาแม่น i ตัวนี้กําลัง n เฮาสังเกตตัวนี้แม่นกําลัง1กําลัง2กําลัง3กําลัง4ต่อไปจนฮอด2019ฉะนั้นมันจะมี2019พจน์เนาะฉะนั้นเฮาเขียนได้2019ลบให้1ส่วนให้ส่วนให้ตัวทวีคูณตัวนี้เนาะตัวทวีคูณก็คือ r ลบ1 r ลบ1 r ของเฮาแม่น i เขียนได้ i ลบ1ฉะนั้นมาฮอดนี้เฮาเบิ่งสังเกตตัวนี้นะเมื่อเฮาเอา i คูณเข้าพื้นคือมันจะกําลังมันจะบวกเนาะแต่ว่าเฮามันจําเป็นมาไกลเท่านี้มาเฮานี่เฮาคิดได้ด้วยวิธีใดก็ได้เนาะถ้าเฮาคูณเข้าก็ได้หรือว่าเฮาบ่คูณก็ได้แล้วเฮามาสังเกตตัวนี้ i กําลัง2019เนาะ i กําลัง2019แล้วเฮาเอา2019นี่มาหารให้4เพราะว่ามันมีเฮาเบียน4ตัวตัวนี้เนาะก็คือ iลบ1ลบ i 1แล้วก็ i นะมันจะเฮาเวียนอันนี้ตลอดไปฉะนั้น2019นี่เอา2019 2019นี่มาหัน4หัน4หันบ่ขาดฉะนั้นเอา2016เนาะ2016 16 2016มาหันนี่จะขาดฉะนั้นมันยังเหลือ i กําลัง2017มันเหลือ i กําลัง2017บวก i กําลัง2018เนาะบวก i กําลัง2019ฉะนั้นมันยังเหลือ3ตัวตัวนี้แล้วเมื่อตัวนี้มันจะขาดแล้วเมื่อมันหันขาดแล้ว i กําลังเมื่อ i กําลัง2016นี่หันขาดให้4ฉะนั้น i กําลังพดที่ i กําลัง2016นี้มันจะเท่ากับ1เนาะมันจะเท่ากับบวก1และ2017มันก็จะหมุนมาอยู่จุดนี้2018มันก็จะหมุนมาอยู่จุดนี้ฉะนั้น i กําลัง2019มันจะอยู่ในลบ i ตัวนี้เนาะเพราะว่ามันเอามาหารให้4นี่เพราะว่า i กําลัง2 i กําลัง3 i กําลัง4และ2016นี่หารค่าให้4ก็แสดงว่าอยู่จุดนี้เนาะi มาอยู่จุดนี้แล้วมันหมุนมาอยู่จุดนี้แล้วและ i กําลัง2017มันก็จะหมุนมาอยู่จุดนี้จุดที่ i นี้และ2018มันจะเท่ากับลบ1แล้ว i กําลัง2019มันจะเท่าลบ i ฉะนั้น i กําลัง2019นี้มันจะเท่ากับลบ i ฉะนั้นเขียนได้ i ซะนี้แล้ว i กําลัง2019นี้จะเท่ากับลบ i ลบให้1นะทั้งหมดนี้หารให้ i ลบ1เท่าต่อไปแล้วเมื่อเฮาคูณ i เข้าเนาะคูณ i เข้าซะนี้ i คูณ i ก็จะเท่ากับลบ i กําลัง2 i คูณลบ1ก็จะเท่ากับลบ i ลบ i แล้วตอนนี้จะเป็น i ลบ1และเฮาสังเกตตัวนี้ i กําลัง2เนาะลบ i กําลัง2ลบ i กําลัง2ลบนี่เฮาเขียนคือเก่าแต่ว่า i กําลัง2นี่มันจะเท่ากับลบ1เนาะเฮามีเฮาฮู้เลยว่า i กําลัง2นี่เท่ากับลบ1อยู่นี่ i กําลัง2เท่าลบ1แล้วเอาลบ1แทนเซอร์เราลบ i ส่วนให้ i ลบ1เนาะลบคูณลบก็จะกลายเป็นบวกฉะนั้นจะกลายเป็น1ลบ i หารให้ i ลบ1เท่ากับ1ลบ i หารให้ i ลบ1ถ้าเฮาอยากให้มันตกอยู่ในฮุบตัวนี้คือเก่าเนาะเฮาคูณลบซะหรือว่าเฮาแยกลบซะเนาะเฮาแยกลบออกไปส่วนคูณก็คือลบนี้ออกไปส่วนคูณเพราะว่าตอนหน้า i นี่มันมีลบเนาะอยู่นี่นะมันมีลบเฮาแยกลบออกเป็นส่วนคูณแล้วจะได้ i ลบให้1ฉะนั้นเมื่อเฮาคูณลบเข้าไปจะกลายเป็นลบ i คือเก่าเนาะ
เราลบคูณลบลบคูณลบจะกลายเป็นบวกฉะนั้นเป็นบวก1คือเก่าอยู่นี้ตัวนี้เป็นไอลบ1เนาะแล้วเฮาเบิ่งเฮาสังเกตอยู่ในวงเล็บนี้มันจะมีไอลบ1ตัวนี้ก็ไอลบ1มันห่างกันเท่ากับ1ฉะนั้นลบคูณให้1ก็จะกลายเป็นลบ1เนาะฉะนั้นไอกำลังฉะนั้นผลบวกของเฮาเนาะผลบวก s ดังนั้นผลบวกของเฮาก็คือ s เท่ากับลบ1เนาะนี่คือวิธีที่1ที่เฮาแก้ด้วยที่เฮานำใช้สูตรอันดับทวีคูณมาเพื่อแก้เนาะฉะนั้นผลบวกทั้งหมดมันจะเท่ากับลบ1แล้วเฮามานำใช้วิธีที่2แก้เนาะ นำใช้วิธีที่2วิธีที่2นะจาก s ของเฮาจะเท่ากับ i บวก i กำลัง2บวก i กำลัง3บวก i กำลัง4นะบวกต่อไปบวกให้ i กำลัง2019และเฮานำใช้วิธีที่2ก็คือเฮานำใช้ฮุบตัวนี้คือเก่าเนาะเฮามาแต้มฮุบตัวนี้เพราะว่า i มันมีฮอบเบียนแม่น4ฮอบเบียนเนาะก็คือ i กำลัง2 i กำลัง1 i กำลัง2เนาะอย่าลืมว่า i กำลัง2นี่จะเท่ากับลบ1เนาะ i กำลัง3นี่เท่ากับลบ i กำลัง4นี่เท่ากับ1i ลบ1โอ้ตัวนี้มันลบ i เนาะบ่แม่นลบ1ลบ i ตัวนี้มัน1เนาะฉะนั้นเฮามาจัดฮุบแบบก็คือเมื่อเฮาฮู้ว่า i ลบ1ลบ i 1แล้วเฮามาสังเกตอยู่ตรงนี้สังเกตเห็นว่า i กำลัง1 i กำลัง2 i กำลัง3 i กำลัง4นี้สังเกตอยู่นี้ก็คือ i กำลัง1บวก i กำลัง2บวกi กำลัง3บวก i กำลัง4มันจะเท่ากับเท่าเด้อเนาะมันมี4พจน์เพราะว่ามันมีฮอบเบียน4ฮอบเบียนฉะนั้น i ก็คือ i เนาะมันจะเท่ากับ i นะ i กำลัง2นี่ดิมันจะเท่ากับลบ1เขาเขียนลบ1ซะนี่และ i กำลัง3ดิ i กำลัง3มันจะเท่ากับลบ i ลบ i เขาก็คือ i กำลัง3เท่าลบ i เขาเขียนลบ i ซะนี่ i กำลัง4มันเท่า1เท่าบวก1เนาะฉะนั้นบวก1กับลบ1นี้เท่ากับ0 i กับลบ i นี้มันจะเท่ากับ0ฉะนั้นเฮาฮู้ว่า i กำลัง1บวก i กำลัง2บวก i กำลัง3บวก i กำลัง4มันเท่ากับฉะนั้นเฮาฮู้ว่า i กำลัง1บวก i กำลัง2บวก i กำลัง3บวก i กำลัง4นี้เท่ากับ0แล้วเฮามาจัดรูปแบบของผลบวกตัวนี้เนาะเรามี s เท่ากับ i บวก i กำลัง2บวก i กำลัง3บวก i กำลัง4เฮาฮู้ว่า4พจน์นี้มันเท่ากับ0เนาะเท่ากับ0แล้วเดี๋ยวนี้นะแล้ว i กำลัง5บวก i กำลัง6บวก i กำลัง7บวกi กำลัง8อันนี้ก็มี4พจน์มันก็เท่ากับ0คือกันแล้วบวกต่อไปจนฮอด i กำลัง2016เนาะเพราะว่าเฮาเอา i กำลังสังเกตอยู่ตรงนี้สังเกตว่าเห็นว่า i กำลัง2016เนาะเอา2016มาหารให้4เพราะว่ามันมีฮอบเบียนคือ i กำลัง2 i กำลัง3 i กำลัง4เอามาหาร4เสานี่หาร4ได้5คาดเลยแล้ว1ลงมาบวกหารบ่ได้ตึม0เซ6ลงมาได้4เนาะ504ฉะนั้นเฮาสังเกตเฮาฮู้ว่า2016นี้มันหารคาดให้4มันแต่ละ
เฮาจัดแต่ละเทื่อนั้นมันมี4พจน์เนาะก็คือ1พจน์ที่1พจน์ที่2พจน์ที่3พจน์ที่4อันนี้ก็1 2 3 4เนาะแล้วเฮาจึงเอามาหาร4และ2016นี้หารขาดให้4แสดงว่ามาฮอด2พจน์ที่2016นี้มันเท่า0หมดเนาะแล้วมันยังเหลือไอกำลัง2017บวกไอกำลัง2018บวกไอกำลัง2019มันยังเหลือแต่3พจน์ตัวนี้เหลือแต่ไอกำลัง2017ไอกำลัง2018ไอกำลัง2019ฉะนั้นเฮาอยากเฮาฮู้ว่าตัวนี้มันเท่า0หมดแล้วเนาะและยังเหลือแต่3พจน์ตัวนี้และไอกำลัง2017ไอกำลัง2018ไอกำลัง2019มันยังมียังเตะ3พจน์เนาะยังเตะ3พจน์มันบ่จึงบ่สามารถเท่า0ได้ถ้าว่ามันให้น้องๆนั่งเห็นชื่อว่าอันผลบวกของตัวนี้เนาะ4พจน์ที่ติดต่อกันผลบวกของจำนวนส่วนเขียนเป็นคำว่าเนาะผลบวก4พจน์ที่ติดต่อกันติดต่อกันมันเท่ากับ0เนาะเท่ากับ0เท่ากับ0เนาะให้จื่อในนี้ให้จื่อในนี้เลยผลบวก4พจน์ที่ติดต่อกันมันเท่ากับ0ก็คือ i กำลัง2i บวก i กำลัง2บวก i กำลัง3บวก i กำลัง4เท่ากับ0เนาะหรือว่า i กำลัง5กำลัง6กำลัง7กำลัง8มันก็เท่ากับ0แต่ว่าตัวนี้มี3พจน์มันบ่สามารถเท่า0เนาะฉะนั้นเฮามาคิดไล่ยังเหลือแต่3พจน์ตัวนี้นับแต่พจน์ที่1มาฮอดพจน์ที่2016นี่มันเท่า0หมดแล้วงั้นยังเหลือแต่ i กำลัง2017บวก i กำลัง2018บวก i กำลัง2019เนาะฉะนั้น s ของเฮาเท่ากับ i กำลัง2017บวก i กำลัง2018บวกi กำลัง2019ยังเหลือแต่3พจน์นี้แล้วเฮามาคิดไล่ว่า i กำลัง2017นี้จะเท่ากับเท่าใด2018นี้เท่ากับเท่าใด i กำลัง2019นี้เท่ากับเท่าใดเนาะและเฮาฮู้ว่า i กำลัง2016มันตกอยู่จุดนี้มันเท่ากับบวก1และ2017นี้มันจะหมุนมาอยู่จุดนี้ฉะนั้น i กำลัง2017ก็คือเท่ากับ i เนาะและ i กำลัง2018มันจะเท่ากับลบ1เพราะว่าเฮาแยกเป็นส่วนคูณเนาะก็คือ i กำลัง2มาคูณให้เอา2018เนาะ2018หาร2ได้10ได้10ฉะนั้น1ลงมาใน1009เนาะ2018หาร2ใน1009จะได้1009 1009 1009นี่จะเป็นเลขคลิกเพราะว่า9นี่เป็นเลขคลิกเนาะฉะนั้น i กำลัง2เท่าลบ1ลบ1กำลัง1009ก็เท่ากับลบ1คือ9เนาะบวก i กำลัง2019 i กำลัง2019มันก็คืออยู่จุดนี้นะหรือว่าเฮาเอาเฮาแยกตัวนี้หรือว่าเฮาแยกขึ้นในนี้ก็ได้จะได้ i กำลัง2คูณ1009คูณให้ i เนาะหรือว่าตัวนี้เฮาแยกก็ได้ตัวนี้จะกลายเป็นตัวนี้เฮาคูณนี้ก็ได้เนาะฉะนั้น i ตัวนี้เป็นi กำลังสองเท่าลบ1ลบ1กำลัง1009กดเท่ากับลบ1คือ9ลบ1แล้วตัวนี้มันจะเท่ากับ i กำลังสองจะเท่ากับลบ1บวกให้ลบ1ลบ1ลบ1กำลัง1009กดเท่าลบ1มาคูณให้ i คูณให้ i แล้วลบ1คูณให้ i กดเท่ากับลบ i และ i ลบ1ตัวนี้เป็นลบ i
ฉะนั้น i กับ i ลบกันเท่ากับ0เนาะ i ลบ i เท่ากับ0ฉะนั้นยังเหลือแต่ลบ1ดังนั้นเฮาสรุปได้ว่าดังนั้นพลบวก s นี่จะเท่ากับลบ1นี่คือคำตอบเนาะฉะนั้นเฮาแก้ด้วย2วิธีนี้มันจะเท่ากับเท่าลบ1คือกันเนาะแก้ด้วยอันดับทวีคูณใช้สูตรอันดับทวีคูณนี้มาแก้ก็เท่าลบ1คือเก่าคือกันเนาะหรือว่าเฮานำใช้จำนวนฮอบเบียนหรือว่า4พจน์ที่ติดต่อกันมาแก้ก็เท่ากับลบ1คือกันเนาะอย่าลืมประโยคตัวนี้เนาะพลบวก4พจน์ทำอิทเพราะพลบวก4พจน์ที่ติดต่อกันมันเท่ากับ0เฮานำใช้ตัวนี้มาแก้ก็ได้เท่าคือกันเนาะเท่าลบ1คือกันฉะนั้นให้น้องนางเห็นชื่อตัวนี้เนาะตัวที่อยากให้น้องนางเห็นชื่อก็คือ i มันคือฮุบซิจิซากหรือว่าฮุบจัตุรัสตัวนี้เนาะถ้าอยู่จุดนี้มันจะเท่ากับ i ถ้าย้ายมาอยู่จุดนี้ดิมันจะเท่ากับมันเป็น i กําลัง2มันจะเท่ากับลบ1เนาะและ i กําลัง3มันจะเท่ากับลบ i กําลัง4เท่ากับบวก1มันจะหมุนเวียนตามมันจะหมุนเวียนตามตัวนี้เนาะ i กําลังถ้าไอกำลังหักมาอยู่จุดนี้กำลังหกจุดนี้กำลังเจ็ดจุดนี้กำลังแปดจุดนี้กำลังเก้ากำลังสิบกำลังสิบเอ็ดสิบสองมันจะหมุนเวียนในนี้ตลอดไปเนาะแล้วให้น้องนางเห็นจุดในนี้